เรื่องปังชาหน่อยปังชาดรามาร่าค่ะหลังจากที่เจ้าของร้านขายปังชาที่เชียงรายนะคะถูกโนติสค่ะ,คะเรียกเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์102ล้านบาทจุดเริ่มต้นมาจากเพจ a c e b o o k นะคะของร้านนี้ค่ะโพสต์ข้อความ เรื่องของแบดนปังชาภาษาไทยแล้วก็ปังชาภาษาอังกฤษนะคะมีการโพสต์ข้อความบอกว่าจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้าแดนปังชาภาษาไทยและปังชาภาษาอังกฤษตามพรบคุ้มทองเครื่องหมายการค้าปี2534จดทะเบียนลิขสิทธ์จดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วสงวนสิทธิ์ห้ามลอกเลียนแบบทําซ้ําดัดแปลงแก้ไขสงวนสิทธิ์ห้ามนาชื่อแดนปังชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปใช้เป็นชื่อร้านหรือใช้เป็นชื่อสินค้าเพื่อจำหน่ายหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะคะชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะส่วนใหญ่ก็ตั้งคำถามว่าแล้วถ้าร้านอื่นขายเมนูคล้ายกันแบบนี้ไม่สามารถใช้ชื่อปังชาหรือว่าทำเมนูปังชาขายได้เลยใช่หรือไม่เรื่องนี้นะคะพอต่อมาทางต้มรัพย์สินทางปัญญาก็มีการโพสต์ข้อความเป็นการให้ความรู้กรณีปังชาร้านดัง ระบุถึงความแตกต่างระหว่างลิขสิทธิ์สิทธิบัตรแล้วก็เครื่องหมายการค้าในส่วนของร้านที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ได้มีการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เอาไว้ดังนั้นเมนูน้ำแข็งใสาราชาไทยใครใครก็ขายได้แต่ว่าอย่านำลวดลายหรือว่าแบบของภาชนะที่มีการจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วก็ไม่ควรใช้รูปแบบตัวอักษรที่ทำให้นึกถึงแบรนด์ที่เขาไปจดลิขสิทธิ์เอาไว้ค่ะ แต่ว่าเมนูนี้ไทยจะขายก็ได้ถ้าทาน้ำแข็งใสาราชาไทยขายได้นะคะมไม่มีไทยสามารถจดสิทธิทบัตรได้หลังจากนั้นนะคะทางเพจ Facebook ร้านนี้ก็โพสต์ทีแจงขออภัยในการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ทางร้านน้อมรับคำติชมคำแนะนำ คือพอมีเหตุการณ์ที่ทางเจ้าของร้านที่จังหวัดเชียงรายนะคะตั้งเป็นประเด็นว่าทําไมเขาถูกโนติสเรียกเงินถึงร้อยสองล้านบาทจะไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเนื่องจากถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ทัวไปลงที่ร้านนี้ร้านนี้ก็เลยต้องออกมาชี้แจงครับซึ่งทางร้านของเขาเองอย่างที่เขาบอกกันนะว่าเขาเองเนี่ยขายขนมปังปิ้งมีชามีเครื่องดื่มนะฮะคือเขาขายมาเนี่ยหลายปีแล้วนะ ออแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพอมีการไปจดสิทธิบัตรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีการไปฟ้องร้องเขาเนี่ยถึงร้อยสองล้านบาทแล้วยังมีคนอื่นๆที่โดนไปอีกด้วยเนี่ยนะครับคือคุณ<อ>นิวอ่าคุณนิวนะค่ะเจ้าของร้านเนี้ยค่ะที่เห็นปังชาที่จงังหวัดเชียงรายนะคะก็เปิดใจกับทีมข่าวค่ะบอกว่าได้รับหนังสือจากบริษัทให้แจ้งยุติการกระทําอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายทางการค้าทั้งหมดกี่ฉบับพี่หมวยส่งมาสามฉบับเลยค่ะสามฉบับนะฮะ ส่ง,สงดับไปรษณียีใช่ไหมลงทะเบียนค่ะฉบับแรกมาเมื่อ21กรกฎาคมตอนแรกเนี่ยตกใจก็ดําเนินการเปลี่ยนชื่อร้านร้านแรกของเขาเป็นร้านปังชาเชียงรายมาม่าต้มยำตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าอีกร้านหนึ่งตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองเชียงรายยังไม่ได้ดําเนินการก็อยู่ระหว่างการปรึกษาทนายความและก็หน่วยงานของภาครัฐว่าทางร้านมีความผิดจริงไหม คือเขาบอกว่าปังชาเชียงรายเป็นเพียงภาษาไทยเท่านั้นที่เหมือนส่วนปังชาเนี่ยค่ะที่เขาจดไปจดสิทธิบัตรจดลิขสิทธิ์เขาจะเขียน P A N G C H A แต่ว่า,<อ>าทางร้าปังชาพิมพ์บอกว่า P U N G C H A คือปุงชาใช่ปุงชาปุงชาอย่างนี้นะฮะเขาสะกดด้วยยูแต่ว่าต้นฉบับเนี่ยใช้ตัวเอค่ะเนี่ยครับ แล้วก็เมนูอาหารที่ถูกระบุว่าไปเหมือนกันกับทางฝั่งของผู้ส่งหนังสือมาเนี่ยนะฮะคือใช้เป็นเมนูปังเย็นซึ่งก็ไม่ได้ทําซ้ํากับทางบริษัทนั้นแต่อย่างไรนะฮะคือเขาบอกมานะครับคุณนิวยังบอกได้บอกว่าทางร้านเองเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะลอกเลียนแบบหรือว่าใช้ซื่อชื่อซ้ำๆกันนะนะฮะแต่เป็นเพียงการตั้งชื่อจากการขายเมนูขนมปังแล้วก็น้ําชาก็เลยตั้งชื่อว่าปังชาแล้วก็เปิดกิจการเล็กๆริมถนน,นมาตั้งแต่ปี 64, 64แต่ถ้าหากผิดจริงก็พร้อมเปลี่ยนชื่่่่อออเพราาะไไมยกกปตสู้ับทุนใหญ ขอขายของในกิจการเล็กๆของเขาต่อไปและอยากเรียกร้องให้ผู้ที่รู้กฎหมายหรือหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยเขามาดูให้หน่อยว่าชื่อภาษาไทยคาว่าปังชาเนี่ยสามารถใช้ได้หรือไม่ลองฟังเสียงดูนะฮะแล้วนะครับผมได้รับาโนติสจากสำนักง,งานทนายความนะครับว่าผม,มาละมืด เป้าหมายทางการค้าของบริษัทละเมิดคําว่าปังชาครับคือร้านผมใช้ชื่อร้านว่าปังชามีค่าเรียกค่าเสียหายหนึ่งร้อยสองล้านครับด้วยความที่ตกใจก็ได้ไปเปลี่ยนชื่อร้านตามที่ตามที่นทโนทิปแจ้งเพราะว่าไม่เปลี่ยนภายในเจ็ดวันก็จะคิดปรับอีกวันละหมื่นมาถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่ร้านหนึ่งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าอยู่ในระหว่างการตัดสินใจมันผิดหรือไม่เพราะว่า ตอนนี้มันคุมเครืออยู่ว่าตกลงว่าคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองผมไม่แน่ใจเรื่องว่าเป็นคุ้มครองโลโกโล้หรือเปล่าครับเดีเราขาไม่ให้เราใช้ชื่อร้านว่าปังชาเ,อ,เออร้านผมเปิดตั้งแต่ปีหกสี่ครับเมนูหลักก็คือขนมปังติ้งแล้วก็ชาเย็นชาเขียวอยากจะได้ข้อมูลที่แน่นอนนะครับเราเป็นร้านเล็กๆร้านนึงริมถนนก็เลยไม่ได้จะไปลอกเลียนหรืออะไรของใครนะครับเนี่ยฮะผู้ชมครับปังชาอย่างเงี้ยฮะ คือเขาก็เครียดแล้วครับส่วนเมนูที่ร้านมีขายเนี่ยเขาเรียกว่าแบบหลากหลายนะฮะเขาว่าอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นขนมปังปิ้งเมนูเย็นเครื่องดื่มร้อนน้ําแข็งใสติ่มซามของร้อนเขาขายแบบนั้นนี่นะฮะปังชาขณะเดียวกันผู้ชมครับเรื่องนี้พอมันเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็มีนักกฎหมายหลายคนเลยนะฮะที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นทนายนิด้า นายนิไไดาว่าไงพี่หมวยทนายนิดาบอกว่ากรณีการจดสิทธิบัตรตัวถ้วยใส่ชาของร้านถือว่าเป็นการประดิษฐ์แล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะของทางร้านต้นฉบับบุคคลอื่นหรือว่าร้านอื่นจะไปทําตามไม่ได้ดังนั้นไม่ได้มีผลกระทบกับพ่อค้าแม่ขาย ส่วนเครื่องหมายการค้าหรือที่ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นโลโก้ทางร้านเนี่ยยื่นขอจดไว้หลายคําขอด้วยกันทนายน,นิดาอธิบายนะคะว่าโลโก้ที่เป็นรูปผู้หญิงไทยใส่ชุดนางราแล้วก็ถือถ้วยบิงซูถือถ้วยชาตรงนี้ไม่สามารถระเมิดหรือว่าทําตามได้หรือจะออกแบบให้มีลักษณะคล้ายใกล้เคียงก็ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทําให้ประชาชนเกิดความสับสนก็คือที่เห็นในกรอบสีเขียวในกรอบสีเขียวนั่นนะฮะนี่อันนี้อันนี้เป็นจานของทางร้านเขา ถูกไหมดูสิจานอาถ,ถ,ถ้วย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 ทียย่ใส่ไอ้ปังชานี่นี่ค่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ที่เราจะไปทําเหมือนร้านต้นฉบับเนี่ยไม่ได้อ่าอันนี้ผมบอกเลยอันนี้คือร้านลูกไก่ทองค่ะนะฮะร้านลูกไก่ทองคือผมะก็ไปทานบ่อยมอผมก็ไปกินประจำนะฮะร้านนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่ามีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเพราะผมเองเนี่ยไปกินตั้งแต่สมัยไก่ทองนะฮะ อยู่แถวแถวแจ้งวัฒนะ,ะเป็นร้านเล็กๆจนกระทั่งร้านในขยายแล้วก็มีทายาตเป็นลูกชายก็คือใช้คําว่าเนี่ยลูกไก่ทองอนะฮะแล้วก็ผลิตอันนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นปังชาแบบนี้เป็นถ้วยแบบนี้แต่ทีเนี้ยที่ไปจดเนี่ยประเด็นมันเกิดค่ะแต่ทนายนิด้าบอกว่าคําว่าปังชาเนี่ยค่ะคือทุกคนสามารถใช้ได้นะคะ คือคาว่าปังชาหรือคําว่าชาไทยทนายนิดายืนยันว่าร้านอื่นๆประชาชนก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเป็นคำสามาัญเป็นคำสามาัญใช้ได้บรรยายถึงคุณลักษณะของสินค้ามีขนมปังแล้วก็ราดด้วยชาไทยส่วนภาษาอังกฤษค่ะที่เป็นโลโก้สีดําแล้วมีตัวจีตรงกลางคล้ายกับรูปไข่ตรงนี้ทนายนิดาตรวจสอบกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาพบว่ามีการยื่นขอจดเครื่องหมายการค้าสองรอบ รอบแรกยื่นจบตอนปี61โดยสละสิทธิ์การใช้คำว่าปังชาที่เป็นอักษรโดมันต่อมาปี65ค่ะมีการยื่นขอจดอีกรอบหนึง่งรอบนี้ไม่สละคำว่าปังชาที่เป็นอักษรโดมันนะคะก็หมายความว่าใช้ปังชาไม่ได้ก็คือใช้ p a n g c h a ไม่ได้ ทนายนิดาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าดูการยื่นคําขอดูแล้วมีความซ้ําซ้อนกันตรงนี้ทนายนิดาเองก็ยังบอกว่าอยากจะให้ทางตรงทรัพย์สินทางปัญญาออกมาชี้แจงมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยประชาชนจะได้เข้าใจไม่เกิดควา<อ>มสับสนค่ะนิดาสวยขึ้นนะ,อะลองฟังดูนะเรื่องปังชาเนี่ยนะคะที่จดสิทธิบัตรคือตัวถ้วยเป็นลักษณะเฉพาะ ของตัวถ้วยว่าเป็นมุมหยักแบบนี้มุมโค้งแบบนี้ลักษณะแบบนี้ทาด้วยทองเหลืองหรือสแตนเลสอะไรยังไงก็ว่าไปนี่คือที่รับจดแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบกับพ่อค้าแม่ขายคนอื่นๆหรอกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการออกแบบเฉพาะของเขาอะนะแต่สิ่งที่คนกังวลแล้วก็คือแบบเป็นท็อกออฟเดอรทาวตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของคําว่าปังปังชาชาไทยใช้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นคําสามัญในคําว่าปังชาเป็นภาษาไทยนะคะสละหมดเลยมีความหมายว่าคนขอจดก็ใช้คํานี้ได้ไม่มีสิทธิ์หัว กันไม่ให้คนอื่นใช้แต่ร้านของคุณนั้นคุณจะต้องมีโลโก้มีอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะคุณอาจจะมีความผิดได้ในเรื่องของเป็นเจตนาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเรากับเขาคือคนเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะอย่าไปละเมิดในตัวเครื่องหมายภาพรวมของเขาแต่คําว่าปังชาที่เป็นภาษาไทยยืนยันว่าใช้ได้คือเอาง่าย พ่อค้าแม่ขายที่กําลังขายอน้ําแข็งใสแล้วก็ใส่ไอ้ชาไทยลงไปเนี่ยแล้วราดนมเนเี่ยนะฮะขายได้นะครับ <underlying. S 2> เพียงแต่ว่าประเด็นคืออย่าไปเอาถ้วยเหมือนของเขาแล้วเอาไปใส่ชาเอ้ยเอาไปใส่นมน้ำแข็งใสแล้วก็ใส่ชาแล้วก็ไปตั้งอย่างนเนี้ยม,มันเหมือนกับไประมือที่เขาไปจดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้อืเป็นอย่างนี้คนี่นี่ เป็นถ้วยแบบอื่นเป็นถ้วยแบบนี้ของต้นฉบับของต้นฉบับนี่นี่นี่ให้ดูอยากกินสิกินไหมเอาไหมไมให้พี่หนุ่มค่ะนี่ถ้าอย่างนี้นี่นี่นี่เป็นอย่างนี้เป็นปังแล้วก็มีชามีชาไทยแล้วก็เป็นน้ําแข็งใสอย่างนี้นี่นี่แล้วกินงี้กินได้แบบนี้ได้อ ชาแล้วถือหลอดรออะไรถือถือหลอดถือหลอดรอให้จะบอกให้ฟังตอนแรกบอกพี่หมวยพี่หมวยกินนะเดี๋ยวพี่หมวยจะได้โดนฟ้องพี่หมจะได้โดนฟ้องพี่บอกให้เดี๋ยวพี่แย่งมาก่อนพี่หม๋ยโดนฟ้องนะแต่จริงๆแล้วขายได้นะครับไม่ไม่ต้องไปกังวลใจนะฮะแล้วก็เรื่องของร้อยสองล้านเนี่ยก็ว่าไม่น่าจะไปฟ้องก็ได้หรอกนะครับแต่ว่าก็อยากจะ ฝากไปถึงที่ผมเองก็กินอยู่ประจำนะแล้วก็รู้จักทางเจ้าของร้านด้วยเหมือนกันทั้งคุณแม่แล้วก็ทางลูกชายก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าปัจจุบันนี้ข้าวยากหมากแพงจริงๆนะครับอันไหนที่มันแบบเรามองข้ามไปได้ก็มองข้ามทําให้คนรักดีกว่าคนเกลียดนะฮะคือผมเองอะ่ะผมอธิบายฟังเลยปังชาของคุณเนี่ยผมบอกนะารากเนี่ยมันมาจากไอซ์มอนสเตอร์ของผมนี่แหละโอ้มันมาจากรากของผมเลยเนี่ยนะฮะเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกในเมืองไทย ที่เอาน้ําแข็งเกล็ดหิมะและใสที่ละเอียดแบบนี้เป็นคนเข้ามาคนแรก uh huh. ผมเนี่ยไปซื้อมาจากฟิลิปปิน uh huh. ชื่อว่าไอซ์มอนสเตอร์แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมเหมือนกันผมใช้ร้านชื่อไอซ์มอนสเตอร์นะฮะผมไปซื้อสิทธิบตัตรมาจากทางฝั่งฟิลิปปินปรากฏผมเปิดได้ประมาณสัก3ามสเดือนมีรา้านมีเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ชื่อว่ามอนสเตอร์ไอศครีฟ้องผม Oh. เพราะเขาไปจดคำว่ามนสเตอร์เอาไว้เป็นตัวภาษาอังกฤษมอนสเตอร์ค่ะแล้วฟ้องผมเท่าไหร่คะโอ้หตอน,นก็เรียกมาหลายบอกว่าให้ผมฉีกถ้วยทิ้งให้ผมอะไรทิ้งหมดเลยผมมีหลักฐานตั้งเก็บไว้หมดให้ฉีกเลยสุดท้ายพี่ทำไงรู้ไหมทำไงคะพี่บอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะแล้วคนอื่นที่เขาใช้จะทำยังไงอะเขาบอกว่าไอ้คำว่ามนสเตอร์ที่ํำเนี่ยห้ามใช้แบบน้ำแข็งใส่ห้ามทำขายไอติมห้ามขายน้ำดื่มแบบเย็นห้ามอะไรอย่างนี้หมดเลยนะพี่ก็เอาแล้วคนอื่นจะขายไงสุดท้ายพี่ให้น้องสาวพี่ ไปซื้อมาซื้อซื้อลิขสิทธิ์คำว่าไอ้มอนสเตอร์น้ำแข็งไอ์ไอเนี่ยพี่ซื้อมาเลยแล้วถือไว้เองค่ะแล้วให้คนอื่นก็ใช้โอ้คนอื่นจะได้ทำมาหากินด้วยใช่คือไม่ผมไม่ได้มาโอ้อวดว่าใจใหญ่นะแต่ผมว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมันปล่อยได้ก็ต้องปล่อยแล้วพี่หนุ่มใช้ฟอนเดียวกับทางคนที่เขาไปจดคล้ายเขาใช้คำว่าคล้ายก็ไม่ได้ไงอ๋อืมอ่า มันเหมือนดัดแปลงและทําซ้าเสือนต่วได้ที่มันเหมือนอะไรประมาณอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็แบบลักษณะคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเพราะว่ามันผ่านมาตอนตอนนั้นไอ้ไอ้มอนสเตอร์มันเป็นสิบปีแล้วไนงะแต่ตอนที่พี่หนุ่มใช้มอนสเตอร์พี่หนุ่มก็ไม่รู้ว่ามีคนไปจดไม่รู้<อ>ใครจะไปคิดว่าคำว่ามอนสเตอร์ไปจดได้<อ>แต่เขาก็ไปจดกันก็เป็นมอนสเตอร์เป็นภาษาเป็นตัวอย่างเงี้ย<อ>เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมีอยู่เนี่ย<อ>ดูดิคุณผู<อ>้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่แบบเรา มองข้ามได้ก็มองเข้าใจว่าท่านเองก็แบบอาจจะเป็นลิสิกธรรมปัญญาเป็นถ้วยแบบนี้มีอย่างเงี้ยอะไรก็โอเคเข้าใจแหละก็ก,ก,ก็ก็ทำขายไปแต่อย่าไอไอไแบบเนี้ยไอ้คำว่าปังชายอย่าไปฟังทนายมาก บางทีอย่าไปฟังมากจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ร้านเราแบบที่ดีๆอยู่มันกลายเป็นไม่ดีเนาะนี่เดี๋ยวจะเสร็จแล้วอย่โทรไปหาเขาด้วยลูกไก่ทองใช่ค่ะพอรู้จักกันอยู่หรือจะโทรไปถามด้วยทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าร้านอื่นใช้เมนูนี้ยังทําขายได้ตามปกติไม่ต้องตกใจนะคะตกใจขายไปเถอะชื่อปังชาก็ได้ใช้เป็นปังชาแต่อย่าไปใช้ถ้วยเหมือนเขาแล้วก็อย่าไปทำอย่าเอาไอ้น้ำแข็งใส่แล้วใส่น้ำไอ้ชาเย็นอย่างเงี้ย แล้วก็ไปวางในถ้วยแบบของเขาเท่านั้นแหละ,ะแล้วก็โลโก้ของเขาอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ชื่อน่ะมันใช้ได้ตามความเข้าใจของผมนะต้องบอกก่อนอใช้ได้นะะไม่ต้องกังวลใจ